ออกมาเมื่อไหร่ออกมาไม่เห็นหรือแล้วร้องเพียงตุ้งกูช่วยอยู่ด้านหลังสาบโดนสาบโอ้โหใครสาบวะแค่ไม่อาบน้ำนานเฉยๆมันเลยเหม็นสาบเล่าไปเล่ามาเล่าไปเล่ามาเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวรายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมเป็นรายการรีวิวหนังที่ทายมีคำว่าอะไรบ้างครับอยากทายมีไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เจ็บแม่ไอ้ควยอันนี้ก็ต้องเคลียร์ใจกันก่อนด่าคนดูอย่างนั้นนะไม่ใช่ด่าคนดูบอกไว้ฟังว่ามันจะมีคำนี้นะเดี๋ยวเวลาเพื่อนคุยกันไงไม่มีใครแบบเฮ้ยคุณครับวันนี้คุณไปตีดอทกันไหมก็มีคือทีมของรายการมันจะเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเออเหมือนพวกคุณก็เหมือนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นวันนี้รีวิวเรื่องเฟรมิกาป่าแลบลาบป่าลาบลาบที่เขาไว้กินเนี่ยครับเข้าเรื่องเลยความรู้สึกพี่โอ้โหชอบพี่โอ๊ตมากพี่โอ๊ตปาโมดตามทุกรายการจันช็อกโลกก็ตามดูทุกอาทิตย์เลยรู้สึกเขาเล่นอยู่10นาทีได้มั้งในเรื่องนี้พอดีไม่ไปดูโดนหลอกแล้วไม่ดูเนี่ยวันนี้มานั่งก็อยากจะฟังกันนะไม่ได้ดูอยากดูป่ะอยากดูป่ะไม่อยากแล้วถ้าพูดไม่อยากเลยอยากฟังเลยอยากตอนนี้อยากฟังอยากฟังเฉยๆนะเอาวันนี้น้องพีจะมาในแง่มุมของคนที่ไม่เคยดูแล้วผมดูเทเลอร์ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องไปเมกาป่าลาบจะมีความเขาเรียกว่าแปลกอยู่วิทย์อีกแล้วแปลกในแง่มุมที่เหมือนกับเขาจะเป็นหนังผีที่เขาค่อนข้างรู้ตัวเองนะมันผีที่แบบว่าเอามันอะฮาอะไรอย่างนี้ผีปัญญาอ่อนเลยเอางี้แล้วกันเอาฮาสนุกกูก็คิดว่าจะเป็นหนังแนวอย่างนั้นไปดูแล้วอะไรวะมันเกิดที่อะไรขึ้นวะมันเป็นหนังแบบเหี้ยไปเลยอ่ะพี่มองว่าไม่ดีเท่าไหร่พี่ท็อปเอ็นจอยป่ะเขาสุดส่วนตัวพี่คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะมาตลกอันเนี้ยเข้าใจเราจะเห็นหลายๆอย่างอย่างที่ยิมบอกเปรมิกาก็จะออกมาแบบพูดถึงหนังก็อย่างที่ในเทเลอร์อ่ะอุ้ยเก็ตเอาเก็ตเอาพี่บอกปั๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บครับมันเหมือนหนังที่รู้ตัวเองอ่ะพอเล่นมุกอะไรปุ๊บก็พูดออกมาว่าเนี่ยมันเหมือนไรเอานะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่มันก็จะมีจุดที่มึงพยายามจะทำอะไรความรู้สึกพี่คือไอ้มุกดีๆอ่ะอยู่ในเทเลอร์หมดแล้วอ้าวเหรอเออแล้วก็มีอะไรอ่ะไม่มีแล้วมั้งไอ้เหี้ยนี่เหรอไหมมันมุกดีๆมันไม่มาหายไปแล้วตื่นเต้นมากเลยอยากฟังมากเลยแต่ว่าถ้าดูสนุกสนุกไม่คิดอะไรมากถ้าเราไปดูกับแฟนดูกับเพื่อนดูได้ดูได้ไม่คิดอะไรมากแต่ถามว่าหนังดีไหมไม่ดีครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวรีสอร์ทใหม่ที่สร้างใหม่จากรีสอร์ทเก่าแต่มันไม่เก่าแล้วนะเพราะมันสร้างใหม่จากรีสอร์ทเก่าทีนึงเอ๊ะยังไงนั่นสิมันยังไงกันดาราและเน็ตไอดอลมากมายถูกเชิญมางานนี้เพื่อพักผ่อนฟรี1คืนแถมผีที่มันมีจิมี่จิ๋มหอยด้วยเปล่าเรื่องราวความโหดเหรอมอนสจริงเปล่าและห่าตอนนี้ต้องขำเปล่าตอนนี้ขำได้ยังจึงเริ่มต้นขึ้นในเพรมิกาป่าลาบเนื้อเรื่องของเพรมิกาป่าลาบเนี่ยก็เกี่ยวกับใครไม่รู้เป็นผู้หญิงประมาณว่าคนบนดอยน้องคนนี้ถูกฆ่าหันศพตายแล้วพอดีว่าใส่เสื้อที่เขียนว่าเปมิกาอยู่จากห้องตัดเปมิกาตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมึงเอาชื่อนี้แล้วกันชื่อเปมิกาตอนกูไปดูว่านาทีแล้วเอางี้เลยเว้ย หนังเอางี้เลยเว้ยนี่ใช้ได้เว้ย เนื้อเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่ง อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมกลางป่ามีโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้คนมามีพวกเน็ตไอดอลมาเที่ยวจบไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีอะไรอีกอ่ะอุ้ยมันมีสิ่งที่แฝงอยู่มันมีการแบบคุยซ่อนฆาตกรฆาตกรอุ้ยมี2อย่างเรื่องมี2อย่างหลักๆก็คือไอ้เรื่องคนในคนที่ไปเที่ยวที่โรงแรมนี้กับเรื่องของตำรวจคนนึงที่อยากรู้มากน้องเปมิกาตายได้ยังไงอะไรยังไงใครคือฆาตกรอยากรู้มากนี่เป็นเรื่องคดีนี่ก็คือตำรวจพยายามสืบว่าใครเป็นฆาตกรที่ฆ่าหันศพเปมิกาแล้วไอ้ที่ตำรวจตามสืบเนี่ยตำรวจมันพยายามสืบใช่ไหมแต่เชื่อไหมกูรู้ตั้งแต่แวบแรกที่ได้ยินเสียงแล้วเห็นหน้าผบ.ตำรวจ
เสียงเหมือนกันเปี้ยเลยแล้วคนที่มันเป็นฆาตกรโอ้เลือกเสียงซะเอกลักษณ์มึงไม่เลือกนาโตะมาเลยล่ะคนที่เป็นฆาตกรอะนึกภาพว่าคนที่เป็นฆาตกรคือนาโตะนาโตะพันธมิตรเห็นเป็นผบ.ตำรวจเช็ดเข้กูไม่รู้เลยมั้งไอ้เหี้ยเสียงไวโอเวอร์มึงก็นาโตะตอนเริ่มจะบอกก่อนคือเรื่องใหญ่ๆก็คือมันจะเกี่ยวกับการที่ไอ้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเดินไปเดินมาอยู่ในโรงแรมแล้วมันก็ไปเจอผีแล้วผีก็มาฆ่ามันมาร้องเพลงเปล่าร้องเพลงเปล่าร้องเพี้ยนมึงตายเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นี้เลยที่เราจะบอกว่าถ้าพูดในแง่ของสตรัคเจอร์มันอะคือโครงสร้างของเรื่องเนี่ยมันเหี้ยชิบหายโคตรเหี้ยเลยมันไม่มีตัวละครหลักมันไม่เล่าเหี้ยอะไรของตัวไหนกูตามใครไม่ได้เลยตัวละครเป็น10ตัวกูจำชื่อใครไม่ได้เลยเนี่ยตัวละครเป็น10ตัวอย่างงี้แล้วกันมีแบงค์กับหมวย2คนนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ประมาณว่าผู้ชายเป็นเจ้าชู้แล้วเคยทำผู้หญิงคนเนี้ยท้องแล้วก็เอาลูกออกแล้วเออแล้วก็มีประเด็นดราม่าทำไมเธอเย็ดฉันและเธอถึงไม่มีอารมณ์ไม่แตกหรอเพราะว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเรื่องที่เราลูกออกผู้หญิงก็จะเห็นผีลูกอะไรอย่างนี้นี่คือเรื่องของมันนะอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเนี่ยพาลูกทีมมาลูกทีมของเขานี่เป็นเหมือนตากล้องเป็นเหมือนอะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นงานจ้างถ่ายประมาณเหมือนวันนี้มันเป็นงานที่โรงแรมเปิดตัวเว้ยแล้วเขาจ้างศิลปินมาพี่โอ๊ตก็คือเป็นทีมที่โรงแรมจ้างมาถ่ายรูปไม่เห็นถ่ายหมายเย็ดแม่ที่อะไรเลยที่ไปนั่งอยู่กลางป่าแล้วก็เล่นเขี่ยกองไฟอะไรกันเหมือนทำเนี่ยอะไรไปทำท่าจะถ่ายแต่ก็ไม่ได้ถ่ายที่อะไรถ่ายไงถ่ายนมน้องฝึกงานไปถ่ายนมเด็กฝึกงานไปที่อะไรกันนี่คือของพี่โอ้นเลยนะแล้วจะมีเรื่องของไอ้สองคนที่มันหน้าตาเหี้ยๆหน่อยแล้วมันอยากเป็นบอยแบนด์จำชื่อไม่ได้เหี้ยก็จะมีคนหนึ่งอีกเป็นโปรดิวเซอร์จะพกน้องพิตตี้มาสองคนพิตตี้นมใหญ่ๆหน่อยเอาเป็นว่าแต่ละคนไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีตัวละครหลักแล้วมึงก็เล่าวนไปวนมาเหี้ยอยู่ดีๆก็ตัดไปที่น้องพิตตี้เดินมาที่ตู้คาราโอเกะนะเธออยากจะร้องคาราโอเกะจังเลยทำไปทำมาคาราโอเกะสั่นขึ้นมาไปเลยแล้วก็ตัดไปตรงตำรวจแม่งกำลังสืบหาผมจะต้องหาน้องไปมิกาฆาตกรจริงๆไม่ได้อะไรตัดมาพี่ออสแม่งกำลังนั่งเขี่ยไปกองไฟตัดมาไอ้เหี้ยนู้นกำลังถ่ายนมของนักศึกษาน้องพ่อมึงเหรออะไรนางนี้อะไรเนี่ยอะไรคือความเชื่อมต่อกันไม่มี คือจะบอกอย่างนึงทำโง่ๆเลยแล้วกันนะเหตุการณ์หลักๆแล้วมันก็คือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายเว้ยแล้วพอเย็นๆเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเว้ยกลางคืนแล้วจะต้องทำไงอาบน้ำป่ะอาบน้ำแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นป่ะแล้วว่ากลางคืนผีหลอกป่ะไปนั่งกองไฟป่ะกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาผ่านวันไปแล้วจบหนังป่ะหนังเหี้ยอะไรเนี่ยกูเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเล่าเรื่องก็ได้แม่งมันมีแต่ซีนประกอบกันเฉยๆซีนของมุกประกอบกันมุกอะไรบ้างมุกตอนแรกมีใครตายอ่ะก็มีไอ้ตัวพิตตี้ตายกูไม่รู้จักด้วยใครพิตตี้ชื่อเหี้ยหมันรู้แค่ว่าไอ้นมใหญ่2คนเนี่ยกูจะอมยิ้มนิดนึงไอ้พิตตี้เนี่ยหลังจากตายปั๊บเวลาเปมิกาออกไปหลอกใครมันจะมีแดนเซอร์มุกที่พี่หาที่มันเล่นอยู่มุกที่มันร้องเพลงนี่แหละถ้าร้องเพี้ยนแล้วก็จะตายเนี่ยคือครั้งแรกเลยเนี่ยที่เปมิกาจะมาฆ่าไอ้ตัวพิตตี้เนี่ยไอ้พิตตี้นี่ก็แบบไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมาสักพักก็ขึ้นเพลงมาเต้นเอาไปไม่ร้องเอาไปให้เห็นเพลงแล้วมันก็ร้องแล้วร้องเพี้ยนกูเนี่ยร้องไปด้วยร้องเพี้ยนอ่ะตั้งแต่ประโยคแรกอ่ะตายหาแล้ว CG เหี้ยมากพี่มีความรู้สึกว่างบเขาน้อยป่ะวะคือเขาตั้งใจให้มันลอยๆอย่างเงี้ยเท่าที่พี่ดูไม่มีความรู้สึกที่เขาอยากให้มันดูเป็นจริงๆเลยต้องบอกก่อนว่าหนังแบบนี้เนี่ยพี่รู้ประเด็นของเขาเขาอยากจะเป็นอารมณ์แบบ Evil Dead อ่ะนึกออกป่ะอารมณ์แบบเขาอยากจะเป็นแบบ Evil Dead บ้าบอๆแบบมันหนังผีมันๆบ้าบออะไรเงี้ยมีซีนด้วยโอ้วิสัยทัศน์ผีดวงตาปีศาจเห็นมั้ยที่มันเห็นว่าฮิวเดสแต่ทำงั้นเรื่องเที่ยงนี้ก็มีกูวู้เข้าโรงแรมแล้วก็วู้ออกมาอะไรเออแล้วหนังเรื่องนี้เวลาตลกก็ตลกนะแต่เวลาฆ่าก็พยายามเห็นคนตัวขาดเห็นหัวขาดเห็นเราดูฮิวเดสแล้วสนุกเพราะอะไร practical มึงไปดูเลยทุกอย่างที่ในเรื่องนั้นน่ะแม่ง practical หมดเลยแม่งหน้าระเบิดตัวเชี่ยอะไรนึกออกป่ะมันใช้เมคอัพมันใช้ practical มันใช้อะไรหมดเลยไอ้เรื่องเยอะนี้มันใส่ซีจีแบบอย่างเดียวไม่มีพิซซิโคลเลยอ่ะไม่ยั้งเลยเนี่ยแล้วกูจะมีความรู้สึกคือแบบมันจะเป็นการ์ตูนสำหรับพี่อ่ะดูแล้วมันจะไม่น่ากลัวมึงตัดคอขาดยังไงก็ไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยถ้ามึงเป็นแพคติคอลขึ้นมาแล้วมันดุ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเออไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรมันจะมีความรู้สึกแบบอะไรอย่างนั้นอยู่ตอนฆ่าก็พยายามอยู่นะเขาพยายามให้มันดูโหดที่สุดอ่ะแต่เอาซีจีมา
กบให้มันโหดไงเวลาดูแล้วมันจะเหมือนดู MV โหดๆที่มันแบนๆหน่อยที่จะรู้สึกมันในปิรันย่า 3D อ่ะจะรู้สึกแบบนั้นเนอะมั้ยเล่าๆๆๆซีควินช่วงซีควินเหรอนักร้องซีเควนโอ้ซีเควนช่วงนั่นน่ะช่วงพี่โอ๊ตแม่งเล่ายากเลยพี่โอ๊ตเนี่ยมาทำเหี้ยอะไรวะจะมีอันตลกอยู่อันนึงที่พี่แบบแอบให้เครดิตนิดนึงตอนแรกๆเลยตอนที่เขามาที่โรงแรมเนี่ยพี่โอ๊ตแกเห็นไอ้พิตตี้สองคนแต่เนี่ยอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วพี่โอ๊ตบอกกูไม่เห็นจะหน้าเย็ดตรงไหนเลยสมมติเพื่อนบอกโหพี่หน้าขนาดนั้นมากเลยพี่โอ๊ตบอกเป็นเพราะเพลงหรือเปล่าว่าจะพอเปลี่ยนเพลงตุ่มด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 ุ่มไอ้เหี้ยหนังรู้ตัวเองจัดๆเลยนึกออกปะไอ้เหี้ยอารมณ์เหมือนกับบอกช่างตัดต่อมันเปลี่ยนเพลงนี่อะไรนี่เปลี่ยนเพลงนี่ไอ้เหี้ยแล้วก็เปลี่ยนเพลงจริงๆนึกออกว่าพี่ก็บอกว่าคิดว่ามันจะเป็นหนังอย่างนี้ไปจนถึงตอนสุดท้ายแล้วมีแค่2มุก3มุกเองที่มันเป็นแบบรู้ตัวเองอ่ะนอกนั้นแม่งเชียร์อะไรไม่รู้หลังดราม่าด้วยนะหนังลงกว่าพี่โอ๊ตอยู่ตรงหน้าปกโปสเตอร์นำหน้าเลยมั้ย10นาทีเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังพี่โอ๊ตเนี่ยแกมีเรื่องแค่ว่าไปถ่ายภาพอะไรสักอย่างมานั่งอยู่ในป่าและคราวนี้ผีเป็นมิกามาแล้วแกก็จะโดนให้จับไปร้องเพลงแกก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องได้เพราะแกร้องพออยู่แล้วจำได้ป่ะพอได้แล้วมันจะมีกฎอย่างนึงก็คือถ้าได้คะแนนเกิน80คะแนนจะรอดแต่แกแม่งได้100คะแนนได้โบนัสร้องอีกเพลงนึงเข้าใจยังมึงขับได้ป่ะแค่นี้แกก็ร้องอีกเพลงนึงเพลงคราวนี้เนี่ยเพลงคู่โอ้แม่นกเขาคู่จุ๊บจุ๊บครูนึกออกป่ะพอร้องเพลงคู่เนี่ยมันก็ไม่มีใครผู้หญิงนู้นก็ร้องไม่ได้มีทอมตัวนึงแล้วเพลงคู่มันต้องร้องหญิงชายไงนกเขาคู่อ่ะนึกออกแล้วก็มุกอันนั้นที่หิมจิมี่จิมี่จิมี่มึงอ่ะมีหิมมีจิมี่มีมาร้องเพลงซะอะไรนี่นึกออกป่ะกูขำมุกนี้อันนึงมุกที่คือพอทุกครั้งที่ร้องเพลงอารมณ์มันจะเหมือนในฝันเนี่ยอะไรสักอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยทุกคนแม่งชุดเชิดเที่ยอะไรจะบอกว่าเนื้อว่ามันจะเปลี่ยนชุดของพี่โอ๊ตปาโมดอยู่ดีก็จะมีตุ่มหล่นลงมาตั้งแล้วมีตัวเป่าลมหน้าปั๊มอ่ะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้ข้างหลังมึงไม่ได้ขำตัวเป่าลมกูมาขำท่าพี่ท็อปเนี่ยเอาเป็นว่าพี่โอ๊ตกูขำตอนที่แกมาใส่ชุดเหมือนใครให้กำนันกำนันชุดกำนันกับทอมอ่ะแล้วร้องเพลงแล้วแบบว่าด้วยความที่มันร้องด้วยความจริงจังกูเลยขำเนื้อว่ามานกเขาครูจุ๊กยันเหตุการณ์มึงไม่น่ามาร้องจกเขากูทุกเหี้ยเลยแล้วพี่จะหานิดนึงตอนที่ว่ามันร้องตอนพี่โอ๊ตตายตายตอนเพลงคู่นี่แหละสาเหตุคืออยู่ดีๆแม่งร้องผิดท่อนไปร้องผู้หญิงพี่โอ๊ตแม่งกูเนี่ยเยอะครับกูจะตึงเห็นตายเลยอะกูร้องผิดเลยเห็นไหมมึงจะเป็นทอมเป็นหญิงมึงก็ไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตตายแล้วนิดนึงพี่โอ๊ตมาช่วง10นาทีท้ายสิบนาทีนะไอ้หนังเรื่องนี้สตรัคเจอร์มันโง่อะโครงสร้างที่พี่บอกว่ามันเหี้ยเพราะว่ายิ่งแม่มันเล่าไปเล่ามาเหตุการณ์หลักๆแล้วอะมันไม่ได้เล่าตามตัวละครมันเล่าตามเวลามันเหมือนมีโรงแรมเนี้ยโรงแรมผีสิงเนี้ยไว้แล้วหนังอันเนี้ยก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆโรงแรมตามช่วงเวลามีอะไรบ้างสมมุติตอนเช้าพี่โอ๊ตโดนหลอกพี่โอ๊ตก็ถูกเล่าตอนเช้าตอนเที่ยงไอ้ผู้หญิงพิตตี้โดนหลอกมันก็จะตัดไปไงมันจะตัดไปเรื่อยเลยตามเวลานึกออกป่ะพอตอนเย็นมันก็จะตัดไปคนนี้ก็ได้ตัดไปคนนู้นก็ได้ตัดไปคนนู้นมันตัดไม่มีตัวหลักไอ้เรื่องชิ้นนี้ไม่มีตัวหลักพี่โอ๊ตไม่ใช่ตัวหลักจะบอกอย่างนึงตัวละครแต่ละตัวที่มันหยอดมามันพยายามจะให้เดฟอะไรสักอย่างกับมันเนี่ยแม่งกูนึกถึงหนังโพสต์อานนท์ชัดๆเลยเหี้ยทุกครั้งที่ร้องเพลงมันจะมีการแฟลชแบ็คเกิดขึ้นว่าพี่โอ๊ตเนี่ยตบหัวรุ่นน้องทุกคนนั่งตบหัวทุกคนเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงตบหัว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 เขาจะบอกว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่แบบผู้นำนึกออกว่าผู้นำเลยต้องเป็นแบบนี้ไอ้มวยกับไอ้บอสที่อะไรนั่นแหละไอ้สองคนนี้ประมาณว่าเบิร์ดเนี่ยมีแฟนเก่าทิ้งแฟนเก่าแฟนเก่าผูกคอตายแล้วแฟนใหม่ท้องพาแฟนใหม่ไปทำแท้งเอาอีกแล้วมันก็ร้องเพลงผิดตายนักร้องพี่ตุนพี่ตุนหรือเชื่อสักอย่างดังมากก็เลยมาที่โรงแรมมาทำงานเฉยๆเป็นเรื่องราวที่ไอ้ตุนคนเนี้ยเป็นเกย์ชอบมือกีตาร์ในวงเล่าทำเหี้ยอะไรกูงงชิบหายเลยคือตัวละครทุกตัวมันพยายามจะมีแบบภูมิหลังให้ดูอะแต่มีคนละนิด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 ตอนแรกอะมันบอกว่ากูจะออกจากวง The Youth อะไร The Youth The Youth จะออกจากวง The Youth แล้วไม่อยู่แล้วไอ้เพื่อนมันผู้ชาย
เป็นเกย์คิงนะทำไมออกจากวงมึงไม่รับผิดชอบเลยใช่เปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้อ่ะกูจะออกแล้วอะไรไม่ไหวแล้วไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นสุดท้ายแล้วไอ้ประเด็นดราม่ามันไม่ได้มีเหตุผลเลยทั้งนั้นมาเฉลยดูอีกทีว่ามันเป็นเกย์มันเนี่ยชอบเพื่อนในวงเออแค่นั้นเองอ่ะมาที่เนื้อเรื่องของเปมิกาเลยก็ได้กับตำรวจเปมิกาง่ายๆเลยเป็นเด็กดอยมาทำงานร้องคาราโอเกะพ่อแม่ขายมาเออพ่อแม่ขายมาให้ทำงานในเมืองก็มาทำงานอารมณ์แบบพัทยามาอยู่ร้านคาราโอเกะเด็กนั่งเด็กเสียเด็กนั่งดิ้งอะไรว่าไปแล้วก็ไปขายให้เสียคนนึงเออแล้วเสียพามาที่โรงแรมนี่แหละแล้วก็มาฆ่าวิธีฆ่าของเขาก็คือไม่พอใจเอาไมโครโฟนตีหัวเขาร้องเพลงไม่พอวันนี้มันมีปมอย่างนึงคือไอเด็กเปมิกาเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วเจ้าของผับอ่ะมันบอกว่ามึงฝึกร้องเยอะๆเลยเพลงไทยมึงจะได้พูดชัดๆเป็นปมอยู่แล้วเวลาไอเสียเนี่ยไอเสียที่ชอบไอเปมิกาชอบมานั่งร้านแล้วชอบออฟเดมิกาไปนั่งด้วยบ่อยๆเนี่ยมันชอบร้องคาราโอเกะแต่แม่งร้องเพี้ยนเหี้ยๆเลยเปมิกาเลยรำคาญอารมณ์ประมาณว่าเวลาเสียนี่มาทีไรก็จะชอบแย่งไมค์คือไอเสียเนี่ยมันร้องเหี้ยแล้วเปมิกามันขำมันขำไอ้นั่นบอกมึงขำทำไมมึงขำทำไมมึงอยากยิ้มนะก่อมึงอยากยิ้มประมาณว่าจ็อกเกอร์จากไม่ใช่ใช่ไหมมึงอยากยิ้มนะใช่ไหมฮะฮะตุ้ง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 ตายเลยตายเลยมันจะมีทำเป็นซ่อนทำเป็นพลิกล็อกนิดนึงประมาณว่าไม่ใช่เจ้าของคาราโอเกะหน้าที่เป็นคนฆ่าเปมิกาไม่ใช่ไอ้คนขับรถหน้าที่เป็นคนฆ่าเปมิกาแต่ว่าเป็นไอ้ผบ.ตร. อะไรนี่นะผบ.ตร. หน้าที่เป็นคนฆ่าเปมิกาอะไรอย่างนี้ตอนสุดท้ายเปมิกามาร้องเพลงพี่ปูพงศิษฐ์หรือคาราบาวทุกอย่างพี่ปูพงศิษฐ์ไทยตัวไทยตัวไทยขึ้นมาแล้วแต่อย่างนั้นแหละไทยตัวอยู่ตรงไงโกโลใช่นั่นแหละเขาก็พยายามทำประมาณว่าเพลงแต่ละเพลงที่จะร้องในเรื่องนี้พยายามจะให้เกี่ยวกับปูมหลังของตัวละครนั้นๆ มันตลกสำหรับพี่ในการที่แบบแฟลชแบ็คแล้วก็เห็นว่าอุ้ยมันเด็กคนนี้เนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่ต้องมาขายนั่งเศร้าร้องไห้ขนาดไหนพี่นี่มีคนด่าพี่แล้วพี่มึงไม่ใจดำใจอมหิตหมายยัดแม่มากอะไรอย่างนี้แต่พี่ไม่ตื่นเต้นกับอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เขาต้องให้เราเห็นความสามารถของนักแสดง มากกว่าที่จะทำให้เป็นภาพมันจะเหมือนกับมิวสิกวิดีโอมากเหมือนมากมิวสิกวิดีโอทุกอันเลยพอร้องเพลงปุ๊บจะมีภาพแฟลชแบ็กกลับไปแล้วคือพี่จะมีความรู้สึกแบบนักแสดงพวกนี้มันไม่ได้อะไรทั้งนั้นการเล่นของเรื่องนี้ดูเป็นละครที่สุดเท่าที่จะทำได้เอางี้กันเจ้าของคาราโอเกะใจว่าไม่อะมึงอะกูไม่อยากให้มึงดูทำไมอะมึงหมาชื่อใครไม่หลอกมึงหรอกเล่นเหมือนพวกโอ้ตัวละครในแบบคดีเด็ดอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามึงคือคนเหี้ยเนี่ยไม่รู้เลยดูไม่ออกเลยโหยดูไม่ออกเลยพระเอกพระเอกตำรวจอยากรู้มากเปมิกาฆ่าได้ยังไงอยากรู้มากเลยนะครับแล้วมึงอยากรู้ทำไมบางทีกูก็งงเหมือนกันคดีอื่นไปขายไม่ได้ต้องมายุ่งกับคดีเนี้ยอยากรู้อยู่คดีเดียวเนี่ยไอ้ตำรวจเพื่อนมันบอกเฮ้ยไปเนี่ยเราเคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทำให้มันมีคอนฟลิกต์กันประมาณว่าเพื่อนตำรวจคู่หูมันเนี่ยเป็นเหมือนคนที่แบบไม่เอาแล้วตำรวจอะไรงี้แต่คนนี้แบบอยากรู้เฉยๆทำไมถึงอยากรู้กูอยากรู้มึงทำไมถึงอยากรู้กูอยากรู้มึงมีปมเหี้ยอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นอ่ะก็อยากรู้เฉยๆจริงๆอ่ะพูดสักประโยคนึงหรือเหี้ยอะไรก็ได้ประมาณว่าอาจจะแบบว่าผมเคยมีน้องคนนึงที่แบบว่าตายด้วยอะไรแบบนี้พูดและแสดงออกมาไม่ต้องแฟลชแบ็คเลยนะไม่ต้องแฟลชแบ็คอ่ะพูดแล้วก็แสดงออกมาให้ออกมาทางหน้ามึงเนี่ยว่าน้องมึงเคยตายสมมุติมันจะได้เห็นอันนี้ไม่เห็นเหี้ยทั้งนั้นแล้วก็มีการเฉลยนิดนึงว่าสุดท้ายผบ.ตร.จริงๆแล้วเนี่ยมีการแต่งหนวดแต่งเหี้ยอะไรใส่หมวกเหี้ยอะไรมาเพื่อมาเที่ยวคาราโอเกะอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายมาเที่ยวสุดท้ายแล้วคือผบ.ตร.รับโทษตายถูกผีถูกผีคนอื่นๆที่มันเคยฆ่ามาก่อนลุมทึ้งซอมบี้ไอ้ความรู้สึกกูเหมือนกำลังจะเลือกผ้าไปซักอ่ะนี่แบบว่ายกผ้าใส่กระเด็นผ้าสีไปทางนี้ผ้าขาวไปทางนี้อะไรเงี้ยความรู้สึกกูอย่างนั้นมากกว่าฉะนั้นพี่มองว่าถ้าเกิดใครที่อยากไปดูอะไรตลกนะโอเคแต่ถ้าเกิดสำหรับดราม่าพี่ว่ายังมีหลายคนที่เฉยๆอ่ะเออไอ้แบบนี้พี่ไม่เศร้าแต่ไอ้แบบนี้ว่ะชอบมีความคิดเห็นอะไรไหมมันคืออยู่ในยิมพูดไปหมดแล้วไงแต่ว่าส่วนที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วกันก็คือตอนที่ร้องเพลงนั่นแหละนอกจากนี้มันไม่มีอะไรให้ดูแล้วไงทุกครั้งที่ร้องเพลงมันจะมีความเวอร์วังพี่จะชอบตอนของพี่โอ๊ตกับไอ้ตัวโปรดิวเซอร์พี่เหมือนอะไร
รักไม่ใช่ดวงดาวเพื่อถอแสงเพื่อผ่าแสงมีแดนเซอร์มาเต้นอยู่แล้วไอ้ผีแดนเซอร์คู่นั้นไอ้นงใหญ่ๆมันก็จะมาเต้นมันเต้นก็สนุกงานนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่าเขาอยากจะให้เป็นแบบEvil Dead เมืองไทยอะไรอย่างนั้นอารมณ์แบบหนังเขาเรียกว่าหนังเขาหนังอะไรอย่างนั้นเลยก็ได้เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นโอ้แต่มึงเฮียมึงดูถูก Evil Dead มากอะถ้ามึงเอาไปเทียบอะไรอย่างนั้นอะพี่มองว่าเขามีการเล่าเรื่องอะไรสักอย่างมีเส้นเรื่องมีตัวละครหลักมีอะไรสักอย่างที่เราสามารถติดตามได้อะไรได้ไอ้เรื่องนี้เฮียนี้แม่งกระจัดกระจายไปหมดมันแย่พอๆกับหนังพอดอะสำหรับพี่อะมันแย่อย่างนั้นเลยถ้าในด้านเรื่องนะแต่ด้านมุกพี่มองว่าเออมุกอย่างน้อยมันมีการเล่นกับตุ๊ดน้อยลงมันมีการตีหัวกันน้อยกว่าเออมันก็โอเคแหละไปถึงเทคนิคไหมครับเทคนิคเรื่องนี้แม่งเฮี้ยมากเทคนิคก็เฮี้ยถ่ายก็เฮี้ยเพลงก็เฮี้ยเพลงเดี๋ยวบอกก่อนเพลงนี่หมายถึงดนตรีประกอบนะไม่ใช่หมายถึงเพลงที่มันร้องนะหมายถึงดนตรีประกอบที่ใช้ในเรื่องทุกครั้งที่ผีโผล่มาเนี่ยโอ้โหหนวกหูชิบหายหึงหึงมึงหึงแล้วหึงอีกเฮี้ยทุกครั้งที่ผีกลัวกูไม่รู้อีกแล้วเป็นหนังที่กลัวกูไม่รู้ว่าผีมาหึงให้กูรู้ว่าผีมาทิ้งตรอกจะให้รู้ว่าผีมาทำไงใส่ซาวดิหึงแล้วถ่ายก็เฮี้ยถ่ายเฮี้ยไม่พอตัดตัดก็เฮี้ยเป็นหนังที่ตัดเฮี้ยด้วยตัดเฮี้ยมากโดยเฉพาะไอ้ตอนฮอนเลย์เอาตัดยังเฮี้ยเลยมันจะมีปลาแล่นอยู่แวบๆที่แบบว่าเปิดปิดมันจะมีอยู่อันนึงมึงปลาแล่นผีโผล่มาก่อนที่ไฟมันจะดับไฟมันจะเปิดอะไรอย่างนั้นอ่ะพี่ให้เครดิตมันเรื่องแสงแล้วกันไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะแต่เหมือนไฟเขาสนุกอยู่คนเดียวอ่ะเขาจงใจใช้เรื่องนี้เขาจงใช้นีออนสีชมพูม่วงใส่เยอะๆสีมันจะแบบชมพูแดงชมพูส้มมันจะฉูดฉาดหน่อยแล้วพี่เขารู้สึกเหมือนทีมไฟแม่งอเลิร์ตอยู่คนอยู่กองเดียวอ่ะเหมือนทั้งกองพยายามทำงานแต่ทีมไฟแม่งโอ้โหตัดไฟไอ้เหี้ยตรงนี้ชมพูแม่งเด่นอยู่คนเดียวแหละที่เหลือแม่งไม่รู้ว่าตัดเหี้ยหรือฟุตไม่พอไอ้เหี้ยแม่งทิ้งก็ทิ้งตัดก็รับอยู่2 มุม 2 มุม 2 มุมงานปาร์ตี้กูนับช็อตได้ว่ามีกี่มุมอ่ะใช่งานปาร์ตี้รับโต๊ะกับรับโต๊ะถ้าไม่รับโต๊ะก็คือไปรับบนเวทีรับหน้าก็คือรับหน้าไอ้คนที่จะพูด2ทีเออเป็นโปรดักชั่นที่พี่มองว่าดูเหมือนละครมากเออมันเหี้ยเหมือนละครมากภาพยนตร์จะบอกก่อนภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องตัดรับหน้าทุกครั้งที่พูดก็ได้ใช่เออมันไม่ใช่แบบใครพูดปุ๊บปั๊บรับหน้าอะไรนี่ตลอดเวลามันไม่จำเป็นอย่างนั้นการตัดอย่างเงี้ยสำหรับพี่คือเขาติดตัดต่อรายการอยู่ใช่ถ้าตัดต่อรายการน่ะมันควรจะรับให้เห็นว่าพิธีกรพูดไรแขกรับเชิญพูดไรพิธีกรพูดไรแขกรับเชิญเลิกพูดไรถ้าสมมติพิธีกรพูดอยู่แต่ว่าไปรับแขกรับเชิญมันก็ต้องไปรีแอคนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังมันไม่ใช่บางทีหนังมันไม่ต้องชุบๆอย่างนั้นก็ได้หนังมันบางทีทิ้งกว้างบ้างทิ้งหน้าคนพูดแล้วในขณะที่คนนี้พูดเนี่ยบางทีแม่งก็ทิ้งไปก่อนเพราะว่ารีแอคนี้ยังอยู่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแต่เรื่องนี้ไม่มีอย่างนั้นเรื่องนี้แม่งรับหมดหน้าเหี้ยอะไรไม่แล้วไม่มีสนแบบเขาเรียกอะไรอะฟอร์มของภาพไม่มีสนเหี้ยอะไรทั้งนั้นถ่ายกันบิดเบี้ยวๆถ่ายกันฟอร์มของภาพจะดูเหี้ยๆไงก็ไม่รู้พี่มันดูแบบคือเวลาถ่ายอะอย่างน้อยๆมันจะมีการปั้นช็อตให้มันดูเออมุมไม่สวยแต่อย่างน้อยๆเฮ้ยให้มันมีเดฟไว้หรือรับให้มันดูแบบไม่แบนอะให้มันดูดีนิดนึงจะเน้นอะไรในช็อตมันเน้นคนหรืออะไรไม่รู้แบบมันตะลุงอีลุงตุงนางไปหมดอะแสงก็วุบปั๊บวุบปั๊บมุมเดียวพี่หมอมุมเดียวที่เขารู้คือมุมห้องโถงเขาเรียกว่าตรงคอริดอร์ของทางเดินอ่ะทางเดินในโรงแรมอ่ะนึกออกมั้ยเป็นมุมเดียวที่เขารู้ว่าหนังมีหนังหลายเรื่องเขาทำกันเยอะแล้วมุมที่แบบทางเดินอะไรเงี้ยเออไปถ่ายอะไรกันตรงนั้นอ่ะก็จะมีส้มๆอะไรเขาเรียกสีชมพูไปตัดอยู่ข้างหลังนิดนึงอะไรอย่างงี้เขาก็พยายามแหละพยายามให้มันดูเป็นโทนอะไรของเขาจริงๆแล้วน่าจะบอกอย่างนึงคือโทนมูดของหนังเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสงที่ประจักษ์เฉยๆมันต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรการแต่งตัวของตัวละครไหมสถานที่ไหมให้มันดูตกเป็นโทนเดียวกันนี่คือที่มันแบบเป็นโทนของมันจริงๆอะไรงี้แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เหมือนกับฉลาดเกมโกงสังเกตว่าฉลาดเกมโกงน้องออกแบบแต่งตัวออกส้มๆแล้วเขาไปทำสีให้ดูเลยว่าทุกซีนที่จะได้ดูเนี่ยแม่งใช้โทนแบบนี้หมดเลยเขาจะมีโทนบอกเลยหนังเรื่องนี้ใช่ไหมเละวางตรงเละชิบหายมีอะไรไหมเทคนิคพวกสามดีซีจีก็ได้ซีจีความเฮี้ยไอความเฮี้ยถ้าใครไปดูจะเห็นอยู่แล้วมันแบนเอางี้พูดถึงตอนตาย
เห็นเน้นนักตอนตายเนี่ย CG ตอนตายพูดง่ายๆความเหี้ยมันคือตัวละครเดิมนี่ปั๊บแล้วฟีดแล้วทำกันตรงนั้นอ่ะสมมติพีจะโดนฆ่าพีเดินหน้าห้องปั๊บพอมาถึงซีนหน้าห้องไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องถ่ายแยกถ่ายกรีนไม่ต้องเหี้ยอะไรนั้นฟีดภาพพีแล้วหันแยกเหมือนโซลิดแยกนี่มันก็จะเห็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนจับคัทเอาท์อ่ะเหมือนคัทเอาท์รูปตัวพีแล้วแยกพอหัวขาดก็พอจะตายปั๊บเดินมานิ่งกลายเป็นภาพนิ่งแล้วนี่ง่ายแล้วนี่เหมือนคัทเอาท์ตัดหัวตัวมันเดิมตัดคอไปแล้วใช้เทคนิคนี้เยอะเพราะว่าในเรื่องจะมีการตายด้วยขวานมันขวานนี่ก็มีการหยอดนิดนึงว่าทั้งขวานที่ของเปมิกาใช้นะการที่เปมิกาเนี่ยต้องให้ร้องเพลงเพราะว่าอะไรนะจ๊ะเพราะการที่เปมิกาเป็นผีที่ในตู้นี่เพราะว่าถูกข้าหัวใจแล้วเอาหัวใจไปแปะไว้ในตู้คาราโอเกะนะจ๊ะอะไรเงี้ยโดนสาบโอ้โหโดนสาบตัวละครตัวนี้มีเด็บใครสาบวะแค่ไม่อาบน้ำนานเฉยๆอ๋อเลยเหม็นสาบโอ้โหไม่ทันเมื่อกี้พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องพวกนี้มันบ้าบออยู่แล้วแหละก็โอเคก็ได้จุดนี้เออแต่จุดอื่นอะเทคนิคกูบอกให้ไอ้เหี้ยๆมากให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยสำหรับพี่เนี่ยเรื่องนี้พี่ไม่ชอบเลยแล้วซีจีเหี้ยมากกูดูเหี้ยอะไรไม่ได้เลยอะถามว่าพี่โอ๊ตดึงดูดให้ไปดูไหมก็ไม่นะเพราะกูเห็นพี่โอ๊ตในรายการเยอะมากช่วงนี้แล้วถ้าไม่มีพี่โอ๊ตเนี่ยก็หมดแล้วนะหมดคนที่แบบดังหน่อยหมดแล้วเขาเลือกเบอร์นักแสดงมาที่แบบน่าจะถูกแหละพี่คิดว่างั้นนะน่าจะแบบค่าชั่วโมงค่ารอบค่าอะไรเขาถูกแหละค่าคิวถูกค่าคิวถูกอะไรนี้แหละเลยเอามาอะไรนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน็ตไอดอลที่เบอร์ลองๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตช่วงนี้พีคหน่อยก็เอามาดูดคนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนักแสดงเกรดพีแบบว่าบางทีเป็นตัวประกอบเห็นในโฆษณาบ้างเห็นในอะไรบ้างคิวพี่โอ๊ตคงไม่เยอะไงเลยได้แสดงไม่เยอะอะไรงี้พี่โอ๊ตออกมาสามารถถ่ายวันเดียวได้เนี่ยและไอ้เปมิกาเนี่ยเน้นหน่อยเปมิกาเนี่ยไปถ่ายแยกเยอะๆพี่มองว่าเปมิกานั่นน่ะอาจจะถ่ายกรีนและสต็อกแยกไว้หลายครั้งมันจะมีร้องเพลงหน่อยแล้วมันจะขึ้นมาแบบแบนๆน่ะกูรู้เลยมึงถ่ายแยกพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่แม่งเอนจอยกับเฮียอะไรไม่ได้เลยพี่เลยขอให้ที่โอ้โห0คะแนนอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริง0เลยไม่เอนจอยจริงจริงๆสำหรับพี่นะวิธีแก้ปัญหาง่ายเลยมึงไม่ต้องใช้ตัวละครที่เยอะขนาดนี้ก็ได้เอาตัวหลักสักตัวนึงดิวะประเด็นหลักๆเลยที่จะเล่าอะตำรวจคนนึงที่จะพยายามหาว่าใครฆ่าเปมิกาไหมกูรู้ว่าความสนุกมันจะน้อยลงไอ้ความตลกมันจะน้อยลงแต่มึงก็ใช้ตัวละครระหว่างทางไหมระหว่างที่พระเอกเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้อะระหว่างทางก็เล่นมุกไปดิอะอย่างว่าก็มีเส้นเรื่องให้พระเอกไปหาใครอะไรยังไงเรื่องนี้มันจะเล่าเหี้ยอะไรก็ได้อะพี่มองว่าหนังที่ดีเนื้อเรื่องที่ดีมันต้องมีตัวละครที่ทำให้เราติดตามอะไรสักอย่างได้แต่อันนี้เขามีแต่มุกก็ได้แต่มุกแต่มุกบางอันมันก็ไม่ได้ตลกถูกป่ะตอนหลังมีการตายด้วยนะตายเยอะมากรู้ป่ะพี่แม่สุดท้ายผีตัวนี้นี่มันฆ่าคนเยอะมากเลยแล้วกูเห็นไม่ได้มีอิมแพคเหี้ยอะไรกับเรื่องยัดแม่นี่เลยพอฆ่าตายปุ๊บตอนหลังมาใส่ชุดเสื้อขาวมานั่งกินข้าวรวมกันคือเหี้ยอะไรวะปกติแล้วไม่มีคนที่เป็นด้วยนะทั้งคนเป็นคนตายอยู่ในซีนเดียวกันกินข้าวด้วยกันนึกว่าละครเวทีนึกว่าละครเวทีตอนจบแล้วแบบขอบคุณประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่พอตอนสุดท้ายตำรวจมาที่โรงแรมมารับศพมาอะไรไปอืมอะไรนี่ตัดภาพไปมันภาพฟุ้งฟริ้งเป็นมีการนั่งอยู่หัวโต๊ะคนอื่นแม่งนั่งรวมล้อมกันแม่งกินข้าวกันอยู่ทั้งคนเป็นคนตายคนนี้อะไรนั่งอะไรอะไรคนงงเลยเนี่ยงงด้วยแล้วเนี่ยฉะนั้นพี่ให้ไป 3.5 ครับเฮ้ยบ้านเรามันไม่ใช่แค่โอเคแค่นั้นมันมีของที่แบบมันมากกว่าโอเคเข้าใจว่าคนเข้ามาทำหนังคืออยากทำธุรกิจทั้งนั้นแหละใครบอกเข้ามาทำหนังอุ้ยผมแค่อยากสร้างหนังดีๆอันนั้นคือความต้องการในใจอันนี้ความต้องการเขาชัดเจนมากว่าเขาต้องการแบบขายตลกแล้วแบบต้องการความแมสต้องการความอะไรนี้ชัดเจนอยู่ซึ่งมันแบบโหยังไม่ได้เลยไม่ตลกกันนั่นแหละขอบคุณด้วยครับคนที่โดเนทเข้ามาใครที่โดเนทเข้ามาต้องขอบคุณจริงๆชื่อที่ขึ้นอยู่ก็คือชื่อจากเพย์พาลและทัวร์เลทสองอันนี้จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยส่วนคนที่โดเนทผ่านมาทางพร้อมเพย์กับบัตทูสปีดีลักก็ต้องขอบคุณเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากให้ขึ้น2ช่องทางนี้นะอินบ็อกซ์มาผมก็วันนี้ก็เงียบหน่อยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจฟัง อยากรู้มากเลยนะรู้ฟังชอบมันชอบพี่โอ๊ตมากพี่อ่ะพี่ชอบพี่โอ๊ตมากเอาเป็นว่าถ้าชอบดูพี่โอ๊ตนะ
ดูแบบเดิมดีแล้วดูรายการถ้าชอบดูพี่โอ๊ตนะดูเรื่องนี้ดีกว่าตำรวจนะไขมันสลายเหี้ยอะไรอ๋อดูแล้วเออเรื่องอะไรนะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ทลายเออโอเวอร์ไซส์เออเรื่องนั้นดีกว่าตลกกว่าเรื่องนั้นน่ะแต่เรื่องนี้ยากโอเคก็ฝากเขาด้วยครับผมกับช่องทางการติดต่อนะครับผม Facebook นะผม XTV Entertainment เสิร์ชเลยครับ XIV แล้วก็บน YouTube XIV 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 คนไปเสิร์ชเฮ้ยมีเพจซวยเลยมีคนถามของ3คนแล้วมาบอกในคลิปแล้วกันว่า XXIV คืออะไร XXIV ตอนตั้งไม่มีอะไรเลยคืออยากตั้งชื่อให้มันเหมือนคนแก่ๆตั้งชื่อบริษัทอ่ะเราอยากได้ชื่อที่เป็นมงคลเลข24มันเป็นเลขมงคลทางเขาเรียกว่าอะไรดึงดูดคนอ่ะทางวงการบันเทิงอ่ะมันดึงดูดคนให้คนชอบคนรักให้คนมองเห็นเลข24แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นโรมันXXIV แล้วเราก็เพิ่มวิธีการอ่านเข้าไปว่า Exit แค่นั้นเองมันก็ได้ดูเป็นเอกลักษณ์ดีไงเอกลักษณ์มาเท่ดี Exit ดูเท่ออกนะแค่นั้นเลยนะโอเคครับผมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับผมจะมีขึ้นเตือนตรงนี้นะครับผมว่ามีคลิปใหม่แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูย้อนหลังก็ดูได้เลยเฮ้ยพี่มีแอคเคาท์ส่วนตัวกดกระดิ่งช่อง Exit เวลาลงคลิปใหม่ปั๊บแม่งตึดึ๋งเหมือนแม่เสร็จเข้าเลยจริงเหรอเย้เออตึดึ๋งเหมือนแม่เสร็จเข้าเลยแล้วมันจะกดโอ้ยดูได้เลยเออนี่อยากเป็นอย่างนี้ป่ะกระดิ่งอยากได้ยินตึดึ๋งตึดึ๋งจากเอ็กซีป่ะวายจับเลยกับกระดิ่งกระดิ่งนะครับกระดิ่งเข้ามากระดิ่งกระดิ่งเอาได้สับตะไคร้เลยครับปีใหม่นี้ของเราจะมีอะไรไหมพี่ท็อปมีเปลี่ยนใหม่แน่นอนที่บอกไว้ว่านอนถังซีซั่น2เนี่ยใกล้แล้วตอนคลิปนี้ออกนี่คือน่าจะใกล้แล้วใกล้มากใกล้มากที่จะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงไม่ได้เปลี่ยนเลยป่ะหรอกจริงๆแล้วเราแค่เปลี่ยนโฉมนิดหน่อยแปลงโฉมเหมือนคนปีใหม่ก็เฮ้ยเสื้อใหม่กางเกงใหม่หน่อยไหมใส่เสื้อตัวเดิมมาหลายปีแล้วไงเสื้อใหม่กางเกงใหม่หวีผมให้ดีหน่อยแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยแต่ว่า CG เป็นมายกเซตเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิธีการเขาเรียกเผยแพร่มาดูเป็นทางการเลยเขาเรียกว่าอะไรว่ามีวิธีการมีวิธีการเผยแพร่ก็ได้ใช้คำนี้ก็ได้มีวิธีการเผยแพร่ที่เป็นอีกรูปแบบนึงที่เป็นแบบใหม่ครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นยังไงจะอยากรู้เลยเดี๋ยวพี่ทำแซมเปิลให้ดูครับมีแซมเปิลบอกมีแซมเปิลให้คุยกันก่อนจะลงคลิปใหม่นะครับบอกก่อนเพื่อทำความเข้าใจกันเริ่มต้นก่อนจะดูในรูปแบบใหม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2005 2006อะไรนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาถึงวันนี้แล้วคุณจะลืมไปแล้วนะว่าเฮ้ยรายการนี้หน้าตาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยหลายคนมาคอมเมนต์พี่อมยิ้มแบบดีใจมากๆอ่ะดูพวกนายสิตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เปลี่ยนไปเยอะนะวันแรกจริงๆทุกคนมาถึงขั้นนี้ตอนแรกๆนี่ยังเกรงๆอยู่นะอะไรเงี้ยวันหลังๆไปนั่นแล้วครับผมไปแล้วครับแล้วก็ยังไงเข้าปีใหม่แล้วทุกอย่างที่บอกไว้มันใกล้เข้ามาครับทุกทีโพที่บอกก็เดี๋ยวลองติดตามดูโพนะเป็นไงนะเดี๋ยวว่ากันเข้ากันร่วมโหวตร่วมอะไรกันโอเคครับได้เห็นกันบ่อยขึ้นน่าจะให้ได้เห็นกันบ่อยขึ้นเนี่ยในปีใหม่นี้ครับยังไงฝากด้วยลาไปก่อนขอให้เป็นปีทองของนอนหนังนอนหนังรีวิว XTV Entertainment ครับผมขอให้เป็นปีทองของนอนหนังรีวิว XTV Entertainment ครับผมขอให้เป็นปีที่เงินเข้าเยอะๆของนอนหนังรีวิว XTV Entertainment ครับและขอให้นอนหนังรีวิวได้ตุ่มซะทีตุ่มอ่ะได้ตุ่มไม่ถนัดปากจริงเรียกตุ่มก็ได้ตุ่มเลยเรียกตุ่มมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นตุ่มๆไงตุ่มกดแล้วตุ้ยด้วยเดี๋ยวบ่อยมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีนี้เราจะได้ตุ่มปีนี้ได้ตุ่มปีนี้เราจะได้ตุ่มเนาะเดี๋ยวถูกมันเรียกตุ่มมา